ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอดีตส.ส.ผ.ป.ช.ร.ตลอดชีวิตดาบ2ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งธนิการอดีตส.ส.ผ.ป.ช.ร.ตลอดชีวิตฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมใช้อำนาจหน้าที่มิชอบเสียบบัตรแทนกันวันที่4สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศาลฎีกาสนามหลวงองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่คม.จ.เศษ2ส่วน2564ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยื่นคำร้องกรณีนางสาวธนิการพรพงษาโรจน์ส.ส.พรรคพลังประชารัฐผู้คัดค้านมีพฤติการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกรณีเสียบบัตรส.ส.แทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8สิงหาคมเวลากลางวันผู้คัดค้านลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภาซึ่งมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เหรียญราชรุจิรัชกาลที่10พ.ศ.โดยไม่ได้ลาประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมระหว่างเวลาประมาณ 13.30 ถึง 15.00 น.ผู้คัดค้านฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติของตนกับส.ส.รายอื่นหรือบัตรของผู้คัดค้านอยู่ในความครอบครองของส.ส.รายอื่นโดยความยินยอมของผู้คัดค้านเพื่อให้ส.ส.รายนั้นใช้บัตรของผู้คัดค้านกดปุ่มแสดงตนและลงมติแทนผู้คัดค้านในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่10พ.ศ.วาระที่1และวาระที่3ทำให้ผลการลงมติพ.ร.บ.ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมมีผลกระทบต่อกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติกระทบต่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้แทนปวงชนชาวไทยการกระทำของผู้คัดค้านเข้าลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเหตุเกิดที่อาคารรัฐสภาแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ข้อ6ถึง8 11 17 21ประกอบข้อ27ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา235พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา87ผู้คัดค้านให้การปฏิเสธองค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานตามทางไต่สวนรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการที่ปรากฏชื่อผู้คัดค้านแสดงตนและลงมติทั้งสองครั้งนี้ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้คัดค้านเป็นผู้เก็บรักษาบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติไว้กับตนเองและได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นลงมติมาตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องทั้งวันโดยไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในช่วงเกิดเหตุซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงกรณีจึงเป็นการยากที่จะมีผู้อื่นลักลอบเอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติของผู้คัดค้านไปและส่งกลับคืนให้โดยผู้คัดค้านไม่รู้เห็นได้หากมีส.ส.รายอื่นนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติของผู้
คัดค้านไปใช้แสดงตนและลงมติในเวลาเกิดเหตุโดยผิดหลงดังที่ผู้คัดค้านอ้างการที่ผู้คัดค้านได้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์คืนมาก็แสดงว่าส.ส.รายนั้นได้ทราบถึงความผิดหลงแล้วส.ส.คนดังกล่าวน่าจะต้องตรวจสอบและแจ้งให้มีการแก้ไขผลการลงมติแต่ตามรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันเกิดเหตุกลับไม่ปรากฏว่ามีส.ส.รายใดใช้บัตรผิดหลงข้ออ้างของผู้คัดค้านจึงเลื่อนลอยไม่อาจรับฟังได้หากบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติไม่ได้อยู่กับผู้คัดค้านเมื่อผู้คัดค้านกลับเข้ามาที่ห้องประชุมก็น่าจะต้องค้นหาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้ได้คืนมาก่อนจะลงคะแนนหลังเกิดเหตุซึ่งย่อมจะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านและผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นรับรู้และจดจำเหตุการณ์ได้บ้างแต่ผู้คัดค้านกลับกล่าวอ้างลอยๆว่าไม่ทราบว่าพบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใดและไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดเลยนับว่าเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยเป็นอย่างยิ่งสอดแสดงว่าจะเป็นการบ่ายเบี่ยงเพื่อปฏิเสธความรับผิดของตนพร้อมทั้งปกปิดชื่อส.ส.ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติของผู้คัดค้านพฤติการแห่งคดีประกอบการมีเหตุผลและน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าผู้คัดค้านได้ฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติแก่ส.ส.รายอื่นการออกเสียงลงคะแนนของผู้คัดค้านจึงเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริตอันเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นส.ส.ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติทั้งขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตที่ได้ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่โดยเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำแทนการมิได้มีผลทำให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้คัดค้านเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริตถือได้ว่าเกิดความเสียหายแก่สภาผู้แทนราษฎรและปวงชนชาวไทยแล้วการกระทำของผู้คัดค้านถือได้ว่าเข้าลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงฐานไม่รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติฐานไม่ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองนอกจากนั้นการกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวยังเป็นการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งและฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมแต่มูลเหตุที่ทำให้ผู้คัดค้านกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมส่วนนี้เกิดจากผู้คัดค้านได้เตรียมจัดงานเสวนาหัวข้อการเลี้ยงดูลูกในยุคสมัยดิจิทัลซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมวันแม่2562โดยกำหนดวันจัดงานไว้ล่วงหน้าและนัดหมายวิทยากรรวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาร่วมงานไปก่อนแล้วประกอบกับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วการกระทำในส่วนนี้จึงยังไม่พอถือได้ว่าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีลักษณะร้ายแรงส่วนข้อที่ผู้ร้องกล่าวหาว่าผู้คัดค้านกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนั้นเห็นว่าผู้คัดค้านมิได้กระทําไปในลักษณะที่เข้ามีส่วนได้เสียในการทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ผู้คัดค้านปฏิบัติหน้าที่หรือมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบหรือได้เข้าไปมีส่วนได้เสียหรือทํางานกับเอกชนที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใดทั้งการที่ผู้คัดค้านให้ส.ส.รายอื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนเพื่อทำการแสดงตนและลงมติแทนนั้นก็ไม่ปรากฏว่าอยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือการครอบงำใดๆของบุคคลอื่น
กรณียังถือไม่ได้ว่าการกระทําของผู้คัดค้านเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมตามคำร้องพิพากษาว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ข้อ 6-8 ประกอบข้อ27วรรค1ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่11สิงหาคม64อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไปและไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค3และวรรค4พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา87ประกอบมาตรา81คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของคดีอาญาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ลงโทษยืนจำคุก1ปีปรับ 200,000 บาทรอลงอาญา2ปีนางสาวธนิการใช้อำนาจหน้าที่มิชอบเสียบบัตรแทนกันกรณีเดียวกันนี้ก่อนตัดสิทธิทางการเมืองในวันนี้